ความสวัสดีในธรรมย่อมมีแก่ผู้สนใจในธรรมทุกท่านช่วงนี้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศใกล้สิ้นปีฉะนั้นธรรมะบรรยายวันนี้ก็จะขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่เป็นในตัวอยากจะให้คำสำคัญไว้4คำสำหรับเป็นพรปีใหม่ให้ไปพิจารณา4คำที่ว่านี้เป็นคำที่มีความหมายมากใครนำไปพิจารณาจนเข้าจิตเข้าใจแจ่มกระจ่างก็จะกลายเป็นพรที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะเทศกาลปีใหม่แต่ตลอดไปคำสำคัญ4คำที่ว่านี้ประกอบด้วย1ชีวิต2ธรรมะ3ปัญญาและ4กตัญญูชีวิตธรรมะปัญญากตัญญู4คำสั้นๆแต่ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งมากคำที่1ชีวิตชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สูงค่ามากมนุษย์เรามักจะเข้าใจผิดว่าสิ่งสูงค่าในชีวิตก็คือเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองยศทรัพย์อำนาจแล้วก็ใช้เวลาทั้งชีวิตไปมุ่งแสวงหาสิ่งเหล่านั้นกันแทบล้มประดาตายแล้วบางคนนี้ตายจริงๆนะเพื่อที่จะได้มียศทรัพย์อำนาจแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยทรัพย์สมบัติประดามีแสวงหาสิ่งเหล่านี้กันแทบล้มประดาตายหรือในบางกรณีก็ตายจริงๆเพราะสิ่งเหล่านี้แย่งชิงกันช่อโกงกันแข่งแย่งแข่งขันกันโลภโมโทสันกันเพื่อที่จะได้มียศทรัพย์อำนาจชื่อเสียงเกียรติคุณแล้วก็เป็นเหตุให้มองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปนั่นก็คือการได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามีทุกอย่างแต่ไม่มีชีวิตสิ่งที่มีก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเรายังคงมีชีวิตอะไรที่ไม่มีเราสามารถพัฒนาให้มันมีขึ้นมาได้ฉะนั้นการเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นับเป็นมงคลของชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนั้นมีมากแต่แล้วทำไมเราถึงได้มาเกิดเป็นคนฉะนั้นการที่เรามาเกิดเป็นคนแสดงว่าเราเป็นผู้มีโชคเป็นโชคอย่างยิ่งนะไม่ใช่โชคเล็กๆน้อยๆนะเกิดเป็นคนให้เป็นโชคอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าในโลกนี้นั้นมีสิ่งมีชีวิตมากมายเหลือเกินเฉพาะในสถานที่ที่เราอยู่แห่งนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตมากเกินกว่ามนุษย์ทั้งโลกก็ว่าได้โดยเฉพาะแมลงเชื้อโรคต่างๆคำถามคือทำไมเราไม่ไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆไม่ไปเกิดเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมลงสาบเป็นแมลงปอเป็นกุ้งหอยปูปลาทำไมเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นเป็นสถานีกลางจะไปสูงจะไปต่ำก็มานับหนึ่งกันที่ความเป็นมนุษย์ฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชของเราจึงทรงมีบทพระราชนิพนธ์ไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนัก
แต่ชีวิตนี้ก็สำคัญนักชีวิตนี้น้อยนักก็หมายความว่าระยะเวลาของชีวิตนี้น่ะสั้นไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เราเข้าใจหรอกในโลกนี้เกิดมามีชีวิตแล้วจะมีกี่คนอยู่กันถึง100ปีนี่คือชีวิตนี้น้อยนักแต่ว่าทรงความสำคัญยิ่งนักแต่ว่าทรงความสำคัญยิ่งนักก็เพราะจะไปสูงก็เริ่มจากชีวิตนี้จะไปต่ำก็เริ่มจากชีวิตนี้เราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมบางคนสูงขึ้นสูงขึ้นทำไมบางคนต่ำลงต่ำลงเราได้ต้นทุนชีวิตมาเท่ากันชีวิตของเราแต่ละคนเหมือนดินก้อนหนึ่งดินก้อนหนึ่งถ้าไปอยู่ในมือศิลปินศิลปินเอาไปปั้นเป็นพระพุทธรูปให้คนกราบให้คนไหว้บางครั้งเอาไปปั้นเป็นพระกริ่งเป็นพระสมเด็จองค์เล็กๆดินหนึ่งก้อนที่อยู่บนท้องไร่ท้องนาแทบไม่มีราคาค่างวดแต่เอาไปให้ศิลปินปั้นเป็นพระให้หลวงพ่อนั่งปลุกแป๊บเดียวออกมาเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จบางองค์มีราคาเป็น20ล้านบาทดินก้อนเดียวขึ้นอยู่กับว่าใครปั้นเอาไปโยนให้เด็กเด็กเอาไปปั้นเป็นลูกหนังสติ๊กเอาไปยิงนกหรือไปโยนใส่มือให้ชาวบ้านชาวบ้านไม่เห็นคุณค่าเอาไปโยนทิ้งต่อให้คนเหยียบก็เป็นที่เหยียบที่ย่ำเห็นไหมดินหนึ่งก้อนอาจจะกลายเป็นพระพุทธปฏิมาซึ่งเป็นที่เคารพสักการะหรือมีมูลค่ามากมายมหาศาลก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นเพียงดินธรรมดาธรรมดาให้คนเหยียบคนย่ำอย่างเดิมก็ได้ความข้อนี้ฉันใดชีวิตของเราก็ฉันนั้นแหละชีวิตของเราจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับว่าเราจะปั้นชีวิตนี้ยังไงฉะนั้นเราทุกคนนี้มีหน้าที่ปั้นชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าแล้วถามมาอะไรล่ะจะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้ปั้นชีวิตนี้คำตอบก็คือธรรมะจึงโยงไปหาคำสำคัญคำที่สองคือธรรมะเพราะถ้ามนุษย์เรานั้นไม่มีธรรมะนะมนุษย์ไม่ต่างจากสัตว์เลยสัตว์กับมนุษย์เนี่ยเกิดมามีสัญชาตญาณเหมือนกันนะกิเลสที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์เนี่ยโยมไปหาดูในหมู่สัตว์เถอะเจอโลภมีไหมโกรธมีไหมหลงมีไหมอาตมาเลี้ยงหมาอยู่หลายตัวเวลาเราเอาเศษอาหารให้หมาโยนกระดูกให้แทนที่มันจะงับกระดูกมันไปงับเพื่อนมันก่อนเห็นไหมมันโลภมันอยากจะกินตัวเดียวแทนที่มันจะแบ่งกันกินนะมันไม่แบ่งหรอกโยนกระดูกไปให้เนี่ยมันไม่งับกระดูกมันไปจัดการเพื่อนมันก่อนนี่แหละโลภคนเราก็เหมือนกันนะพอโลภปั๊บก็ต้องหวงพอหวงก็ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งกับทรัพย์สมบัติของเราพอหวงก็เลยต้องป้องกันปัดแข้งปัดขาคนอื่นไม่ให้มายุ่งกับทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยละโลภคนก็มีสัตว์ก็มีโกรธเคยเห็นสัตว์ทะเลาะกันไหมสุนัขก็กัดกันไก่ก็จิกกันนะวัวควายก็ชนกันนกก็จิกกันนี่ละโกรธหลงก็เหมือนกันสุนัขก็ดีแมวก็ดีถ้าเราเลี้ยงไว้เราดูถึงฤดูติดสัตว์มาเนี่ยมันลืมเจ้าของได้มันก็หลงเหมือนกันนะคนเราก็หลงเหมือนกันแหละแต่คนเรานี่ก็จะหลงหนักกว่าเพราะว่าเรื่องที่คนจะหลงมีมากกว่าหลงในยศทรัพย์อำนาจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดจินตนาการลัทธินิยมอุดมการณ์มนุษย์มีเรื่องให้หลงมากกว่าสัตว์มากมายนับไม่ถ้วน
จนนักปราชญ์ท่านเตือนเอาไว้ว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงเมียลืมแม่หลงแล้วแย่คือหลงตัวเองหลงตัวเองนี่อันตรายที่สุดเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะในชีวิตคนฉะนั้นธรรมะเป็นเครื่องมือแยกคนออกจากสัตว์ปราท่านถึงบอกว่ากินกามหลับและสืบพันธุ์สิ่งเหล่านี้มีเสมอกันในคนและสัตว์ต่อเมื่อคนคนหนึ่งมีธรรมะคนจึงจะยกตัวเองออกมาให้แตกต่างจากฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาได้อัตภาพร่างกายมาเป็นคนถามว่าประเสริฐหรือยังคำตอบคือยังไม่ประเสริฐนะเพราะยังมีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์อยู่คนจะได้ชื่อว่าประเสริฐก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกหัดพัฒนาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุแปลว่าผู้ที่ได้รับการฝึกหัดพัฒนาแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ฉะนั้นคนจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐนี้เป็นการพูดอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่เกิดมาปั๊บประเสริฐนะประเสริฐเพราะฝึกหัดพัฒนาไม่ฝึกหัดพัฒนานับว่ายังไม่ประเสริฐเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะคนเผลอไปเป็นสัตว์ได้เผลอไปเป็นอสุรกายได้โดยไม่ต้องรอให้ตายแล้วนะถึงจะไปเป็นสัตว์ถึงจะไปเป็นอสุรกายนะถึงจะไปเป็นเปรตนะเนี่ยนั่งเป็นคนอยู่อย่างนี้แหละเมื่อไรก็ตามธรรมะพร่องออกจากชีวิตเมื่อนั้นเปลี่ยนสถานภาพเลยเช่นคนบางคนโลภโมโทสันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็สะกดคำว่าอิ่มไม่เป็นสะกดคำว่าพอไม่ถูกเหมือนเปรตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มร้องโหยหวนอยู่ตลอดเวลาอยากจะกินอยู่ตลอดเวลามนุษย์ที่ตกเป็นทาสของความโลภไม่รู้จักเอ็มไม่รู้จักพอภาษาพระเรียกว่ามนุษย์สเปโตแปลว่ามนุษย์ที่เป็นเปรตมนุษย์สเปโตนะมันใกล้เคียงกับมนุษย์สปินโตเหมือนกันนะมนุษย์สเปโตมนุษย์ที่เป็นเปรตกินทุกอย่างที่ขวางหน้าโลภทุกอย่างที่ขวางหน้าครอบครองทุกอย่างที่ขวางหน้าทำดังหนึ่งว่าตัวเองมีอายุสัก 84,000 ปีสะสมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่อายุแสนสั้นครอบครองเกินความจำเป็นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มเป็นมหาสมุทรที่ไม่เคยอิ่มด้วยน้ำมนุษย์ชนิดเช่นนี้เรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตมีเรื่องเล่ากันว่าในยุคล่าอาณานิคมมีกัปตันคนหนึ่งนำลูกเรือจากประเทศแถบตะวันตกออกไปตามหาอาณานิคมใหม่อยู่มาวันหนึ่งเรือเกิดอับปางกลางมหาสมุทรพอเรืออับปางกลางมหาสมุทรลูกเรือเสียชีวิตหมดกัปตันลอยคอไปขึ้นเกาะได้เพียงคนเดียวชาวเกาะช่วยชีวิตไว้ได้พอฟื้นขึ้นมากัปตันออกไปเดินเล่นระหว่างที่เดินเล่นนั้นกัปตันต้องตกอกตกใจเพราะพื้นที่เหยียบย่างลงไปนั้นเต็มไปด้วยเพชรพลอยทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกาะแห่งนั้นกรวดทรายทุกเม็ดล้วนแล้วแต่เป็นเพชรนิลจินดากัปตันตกใจตะลึงลานกับสิ่งที่เห็นถามหัวหน้าชาวเกาะว่า
เพชรนิลจินดาที่มากมายดังกรวดทรายนี้เป็นของจริงหรือไม่หัวหน้าชาวเกาะก็บอกว่าของจริงทั้งหมดกัปตันซึ่งมาจากโลกศิวิไลก็ถามว่าทำไมชาวเกาะจึงไม่พากันเก็บเอาเพชรพลอยเหล่านี้ไปค้าไปขายล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหัวหน้าชาวเกาะบอกว่าที่นี่เพชรพลอยพวกนี้ไร้สาระสำหรับพวกเราอ่ะใครมีต้นมะพร้าวคนนั้นคือเศรษฐีเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริงเพชรพลอยมากมายดาระดาษเต็มหาดทรายไปหมดชาวเกาะไม่สนใจเพราะมันกินแทนข้าวไม่ได้ในขณะที่กัปตันตาลุกวาวขออนุญาตชาวเกาะว่าขอเก็บเพชรพลอยเหล่านี้ได้ไหมหัวหน้าชาวเกาะบอกว่าท่านอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปสิวันหนึ่งเมื่อมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแล้วกัปตันคนนั้นก็จึงขออนุญาตกลับบ้านเมืองของตัวเองแล้วก็ขอร้องให้ชาวเกาะช่วยกันต่อเรือให้ลำหนึ่งชาวเกาะก็ดีใจชาวเกาะก็ใจดีช่วยต่อเรือให้หนึ่งลำเป็นเรือที่ลำใหญ่มากกัปตันพอได้เรือก็ขอบบุญขอบคุณหัวหน้าชาวเกาะก่อนจะกลับขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังบ้านเมืองของตัวเองก็ไปขออนุญาตหัวหน้าชาวเกาะว่าอยากจะขอเพชรเนนจินดาเหล่านี้ไปเป็นของที่ระลึกสักนิดสักหน่อยท่านจะให้ไหมนะหัวหน้าชาวเกาะก็บอกว่าอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปเถอะที่นี่ไม่มีใครสนใจหรอกมันเป็นกวดเป็นทรายทั้งนั้นแหละแกก็เลยกอบกวยเอาเพชรนินจินดาใส่เต็มลำเรือใส่เต็มลำเรือแล้วแกรู้สึกว่ามันยังน้อยไปก็เลยขอให้ชาวเกาะต่อเรือเพิ่มอีกเลยมีเรือบริวารเพิ่มขึ้นลากพ่วงกันและทุกลำก็เต็มไปด้วยเพชรนินจินดาทั้งหมดก่อนจะออกเรือเพื่อกลับบ้านกัปตันก็มานั่งคิดชาวเกาะที่นี่โง่ขออะไรให้หมดถ้าเช่นนั้นเราจะเอาแต่เพชรแต่พลอยเลยเราลงไปขอเกาะมันดีกว่านี่จะกลับบ้านอยู่แล้วนะยังไม่อิ่มยังไม่พอลงจากเรือไปพบหัวหน้าชาวเกาะท่านครับกระผมคิดว่าถ้ากลับบ้านได้แล้วเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมท่านก็เลยอยากจะได้ที่สักแปลงหนึ่งปลูกกระต๊อบไว้เพื่อกลับมาเยี่ยมท่านก็จะได้มีที่พักท่านจะกรุณาให้ที่ดินผมสักแปลงไหมหัวหน้าชาวเกาะก็บอกว่าอยากได้เท่าไหร่ก็เอาสิแล้วท่านจะให้ที่แปลงไหนล่ะหัวหน้าชาวเกาะก็บอกว่าธรรมเนียมของที่นี่นะถ้าใครอยากได้ที่ก็วิ่งเอาหมดแรงตรงไหนก็ได้เท่านั้นนะโอ้โหเจ้าหมอนี่ฟังแล้วดีใจหายออกวิ่งตั้งแต่หกโมงเช้าไม่ยอมหยุดเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมพักเพราะเหนื่อยเต็มที่ก็ลดความเร็วลงวิ่งตลอดวันจนกระทั่งตกเย็นไม่ใช่ที่ดินเท่าแมวเดินตายแล้วนะเพราะมันวิ่งจากเหนือจรดใต้เลยทีเดียวทั้งที่เหนื่อยอ่อนหมดแรงแทบล้มประดาตายแต่เขาไม่หยุดเพราะเขาอยากได้ที่มากๆวิ่งต่อไป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 ข้าวไม่กินน้ำไม่กินจนกระทั่งหมดแรงในที่สุดหกโมงเย็นเหนื่อยอ่อนเหลือประมาณล้มลงขาดใจตายขาดที่พอล้มลงไปก็แผ่นหลังก็ติดพื้นดินสองแขนก็แอวมาหัวหน้าชาวเกาะเดินตามมาดูชี้ให้ชาวเกาะดูว่าพวกเธอดูเอาสิชายคนนี้ใช้เวลาทั้งวันเพื่อวิ่งไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ที่ดินให้กว้างไกลไพศาลมากที่สุด
แต่แล้วในที่สุดที่ดินที่จำเป็นจริงๆที่เขาต้องการก็มีเท่าที่แผ่นหลังเขาต้องการเท่านั้นความกว้างนะหรือก็แค่สองแขนเขาผายออกมาเท่านั้นความยาวนะหรือก็แค่หัวจรดเท้าเท่านั้นจงดูเอาเถิดนี่แหละมนุษย์ผู้ไม่รู้จักพอเสร็จแล้วก็เลยปล่อยให้เขาจบชีวิตอยู่บนที่ดินผืนนั้นตลอดไปนี่คือมนุษย์สเปโตโลกเกินความจำเป็นที่ชีวิตจะต้องกินจะต้องใช้มนุษย์บางคนโกรธฝักใฝ่ในความรุนแรงมีโทสะเป็นเจ้าเรือนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนไม่สนใจในศีลธรรมกรรมฐานไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษอยากกินกินอยากดื่มดื่มอยากใช้ชีวิตยังไงทำปล่อยให้โลภโกรธหลงคือสัญชาตญาณนำทางชีวิตใช้ชีวิตแบบไม่สนใจศีลธรรมนี่ก็เรียกว่ามนุษย์เนรยิโกแปลว่าสัตว์นรกที่เราเรียกกันว่าสัตว์นรกมาเกิดเคยได้ยินไหมสัตว์นรกมาเกิดไม่เชื่อมั่นในพระคุณพ่อในพระคุณแม่ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่มีลูกมีเต้าก็ตบตีเตะต่อยซ้อมกินเหล้าเมายากินดื่มสืบพันธุ์ทำเอาตามแต่ใจใช้ชีวิตไม่สนถูกผิดดีชั่วฉันต้องการยังไงฉันใช้ชีวิตอย่างนั้นนี่คือมนุษย์เนรยิโกสัตว์นรกมาเกิดมนุษย์บางประเภทเป็นผู้ที่มีความละอายแก่ใจละอายชั่วกลัวบาปอะไรดีก็ทำอะไรชั่วก็เว้นมีโอกาสทำชั่วก็ไม่ทำมีโอกาสทำดีจะทำทันทีเป็นมนุษย์ที่สว่างต่อไฟและใสต่อน้ำข้างหน้าอย่างไรข้างหลังก็อย่างนั้นเชื่อถือได้เพราะมีความละอายแก่ใจสูงมากด้วยเฮลีและอดตับปะภาษาพระเรียกมนุษย์พันนี้ว่ามนุษย์สเทโวมนุษย์ที่เป็นเทวดามนุษย์บางจำพวกเกิดมาพร้อมกับโลภโกรธหลงพร้อมกับสัญชาตญาณแต่พัฒนาตนให้สัญชาตญาณนั้นลดน้อยถอยลงไปเพราะตัวเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญากลายเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมนำชีวิตภาษาพระเรียกว่ามนุษย์สะมนุษย์โสแปลว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนี่คือมนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์ผู้มีใจสูงคือมนุษย์ที่เกิดมาแล้วได้รับการฝึกหัดพัฒนาด้วยธรรมะเอาธรรมะเข้ามาเป็นเข็มธรรมนำชีวิตเข็มทิศนำทางเกิดมาเป็นคนแท้ๆเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่แท้ๆแต่พัฒนาตัวเองขึ้นไปประเสริฐกว่าพ่อกว่าแม่เกิดมาเป็นปุถุชนแท้ๆแต่พัฒนาตัวเองขึ้นไปกลายเป็นอริยบุคคลที่คนกราบไหว้ทั้งแผ่นดินเกิดมาเป็นคนธรรมดาแท้ๆแต่ฝึกหัดพัฒนาตัวเองขึ้นไปกลายเป็นปัญญาชนเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่คนเคารพนับถือกันทั่วทั้งโลกนี่มนุษย์สะมนุษย์โสมนุษย์ผู้มีใจสูงดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกหัดพัฒนาตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาฉะนั้นเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเรามีต้นทุนเท่ากันคือเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าคนต้นทุนเท่ากันเหมือนเดินหนึ่งก้อนทีนี้คนหนึ่งคนจะประเสริฐหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนหนึ่งคนนั้นมีธรรมหรือไร้ธรรม
ถ้ามีธรรมก็จะเป็นคนที่พัฒนาถ้าไร้ธรรมก็จะเป็นคนที่ด้อยพัฒนานี่เราได้มา2คำสำคัญแล้วนะ1ชีวิต2ธรรมะ3ปัญญาต่อให้โลกนี้มีธรรมะอยู่ถ้าไม่มีปัญญาก็เอาธรรมะมาใช้ไม่ได้ใช่ไหมธรรมะนี่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะหลวงปู่มั่นท่านเคยพูดเอาไว้ว่าธรรมะมีอยู่ทุกเส้นดินเส้นหญ้าเลยคนมีปัญญาถึงจะมองเห็นคนจำนวนมากเข้าใจว่าธรรมะก็อยู่ที่วัดธรรมะก็อยู่ที่พระธรรมะก็อยู่ที่คัมภีร์นี่คือความเข้าใจผิดธรรมะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตามีแววเราจะเห็นธรรมะอะไรเราจะทำให้เราตามีแววก็ปัญญาไงชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแขนขาไม่สมบูรณ์แขนกุดขาสั้นเขาคิดจะฆ่าตัวตายตั้งหลายครั้งวันหนึ่งเขาไปโรงเรียนถูกเพื่อนๆปรบมือโหฮาร้องรำทำเพลงล้อมหน้าล้อมหลังหาว่ามนุษย์ต่างดาวมาเรียนหนังสือเขาร้องห่มร้องไห้น้อยเนื้อต่ำใจรับสภาพเช่นนั้นไม่ได้ตัดสินใจเดินออกจากห้องเรียนกระดึบกระดึบกระดึบไปเหมือนหอยทากเขานับได้ว่ามีคนมาล้อเลียนเขาถึง12คนเขาบอกว่าถ้ามีคนที่13เมื่อไหร่เขาจะกระโดดให้รถชนให้ตายกระดึบกระดึบกระดึบออกจากห้องเรียนกำลังใกล้จะไปถึงหน้าโรงเรียนแล้วเขาบอกว่าถ้ามีคนที่13แล้วก็เขาตายฝรั่งถือเรื่องเลข13เป็นเลขอัปมงคลขณะที่เขากำลังกระดึบกระดึบออกไปถึงสนามหญ้าใจกลางโรงเรียนเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งมาตะโกนเรียกชื่อเขาเขานึกในใจว่าในที่สุดมัจจุราชก็มาคนที่13มาตามซ้ำเติมฉันจริงๆพอเด็กหญิงคนนั้นวิ่งเข้ามาใกล้ๆก็ตะโกนเรียกชื่อเขาเขาหันไปหาแต่แทนที่เด็กหญิงคนนั้นจะมาซ้ำเติมเขาว่าเป็นเอเลี่ยนเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นตัวประหลาดเปล่าเด็กหญิงคนนั้นวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าพี่ทนได้ยังไงพี่ถูกเขาล้อเลียนขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นหนูไม่ทนนะหนูฆ่าตัวตายแน่พี่คือฮีโร่ของหนูด้วยคำพูดในเชิงบวกแค่นี้ชายคนนี้ดีใจจนร้องไห้เขารู้สึกว่าเออชีวิตเขายังมีคุณค่านะตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายรู้ไหมทุกวันนี้เด็กคนนั้นเป็นยังไงทุกวันนี้เด็กคนนั้นเป็นได้รู้จักในชื่อวันนิกมูยิชิตนักกล่าวสุนทรพจน์ที่มีคนฟังมากกว่า 1,700 ล้านคนไม่เชื่อท่านคลิกเข้าไปใน YouTube คลิกชื่อนิกมูยิชิตแล้วจะเห็นว่าเจ้าหนูคนนั้นกลายเป็นนักพูดที่มีคนติดตามการพูดของเขาทั่วโลกในกรุงเทพมหานครมีคนไปฟังนับหมื่นทำไมเขาไม่ฆ่าตัวตายทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะชายคนนี้มีปัญญาวันหนึ่งเมื่อเขาคิดจะฆ่าตัวตายพ่อแม่สอนเขาว่าลูกไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจหรอกการที่พระเจ้าให้ลูกเกิดมามีชีวิตก็นับเป็นโชคของโลกแล้วเจ้านิกมูยิชิตคิดต่อไปว่าถ้าพระเจ้าให้เราเกิดมาคำถามก็คือว่าแล้วทำไมพระเจ้าไม่ให้แขนขาเรามาครบเหมือนคนอื่นเขาเป็นคนมีปัญญานะเขาช่างคิดเขาคิดว่าถ้าพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเกิดมาทำไมพระเจ้าไม่ให้แขนขาของเรามาสมบูรณ์เหมือนคนอื่นแสดงว่าพระองค์ต้องเตรียมแผน2ไว้ให้เราแน่น่าคิดนะ
ก็บอกว่าพระเจ้าให้ชีวิตเขามาให้แขนขามาไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นนั่นเป็นแผนหนึ่งแสดงว่าพระเจ้าต้องการเล่นตลกกับเขาพระองค์ให้เขามาเกิดเป็นคนพระองค์ต้องไม่เตรียมให้เขามามีสภาพชีวิตอย่างนี้แน่ๆล่ะพระองค์ต้องซ่อนอะไรไว้ในตัวเขาจากนั้นเขาก็มองหาว่าเอ๊ะให้เขามาเกิดเป็นคนแล้วจะต้องให้พรสวรรค์เข้ามาเหมือนคนอื่นสิในเมื่อเอาแขนเอาขาเข้าไปพระเจ้าต้องชดเชยนะเขามองหาสิ่งที่พระเจ้าจะชดเชยให้เขาและเขาเรียกสิ่งนั้นว่าแผนสองวันหนึ่งเมื่อเขาไปโรงเรียนเขาได้คุยกับพันโรงคนหนึ่งพันโรงคนนี้ก็สังเกตว่าเจ้าเด็กคนนี้มันช่างจ้อเหลือเกินนะแขนสั้นขาสั้นแต่ช่างพูดพันโรงก็เลยบอกว่านิกลุงว่าแกน่าจะเอาดีทางปากได้นะเจ้านิกก็คิดว่าลุงแซวก็แน่อะไรสิลุงเพราะผมไม่เหลืออวัยวะอย่างอื่นแล้วนี่เหลือแต่ปากจะให้ทำยังไงล่ะลุงพันโรงก็บอกว่าไม่ใช่เท่าที่คุยกับเธอลุงอ่ะคิดว่าเธอเป็นเด็กช่างพูดเธอน่าจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะเจ้านิกก็บอกลุงแล้วใครจะฟังผมเดี๋ยวลุงจัดให้ลุงก็ไปชวนเด็กๆมา7คนมาล้อมวงฟังเขาพูดพูดครั้งแรกมีคนฟัง7คนตัวเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเพราะตื่นเต้นยังไม่พอนะลุงไปจัดมาอีกเพิ่มขึ้นในที่สุดครั้งหนึ่งเขาพูดมีคนฟังถึง300คนพูดไปได้ครึ่งทางหมดเรื่องที่จะพูดกำลังตื่นเต้นไม่รู้จะไปต่อยังไงขณะเดียวกันก็มีเด็กคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วร้องไห้เดินฝ่าฝูงชนออกมาจับมือเขาแล้วก็โอบกอดแล้วก็บอกว่าพอได้ฟังคุณพูดแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูมีคุณค่าในตัวเองมากไม่เคยมีใครมาบอกว่าชีวิตหนูสามารถงดงามได้อย่างที่หนูเป็นหนูคิดมาตลอดว่าหนูจะต้องเด่นเหมือนคนอื่นต้องเก่งเหมือนคนอื่นต้องดังเหมือนคนอื่นต้องสวยเหมือนคนอื่นแล้วมันทำให้หนูทุกข์มากเพราะหนูพยายามจะเป็นคนอื่นมีแต่คุณนั่นแหละที่มาบอกหนูว่าเราสามารถงดงามในแบบของเราเองคุณคือแรงบันดาลใจของหนูพูดเสร็จขอกอดเขาวันนั้นเป็นวันที่เขารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตนักพูดครั้งแรกจากนั้นคนทั้งหอประชุมลุกขึ้นไปกอดเขาทีละคนจากเหตุการณ์นั้นมาจนถึงทุกวันนี้นิกบุญชิตเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเดินสายให้กำลังใจคนทั่วโลกไปแล้ว 1,700 ล้านคนเป้าหมายของเขาคือ 7,000 ล้านคนเหลือเชื่อไหมเขาบอกว่าพระเจ้าให้เรามาเกิดและพระองค์เตรียมแผน2สำหรับเราทุกคนขอให้เราค้นหาให้พบว่าแผน2ที่ทรงสั้นไว้นั้นอยู่ตรงไหนของชีวิตอะไรคือเครื่องมือที่จะค้นหาแผน2ที่ว่านั้นปัญญานิกบุญชิตนั้นเขาเป็นคนช่างคิดตรงกันข้ามถ้าเขาไม่ใช่คนช่างคิดนะคิดลบนะเช่นพระเจ้าให้เราเกิดมาให้คนอื่นเกิดมาทำไมให้คนอื่นมีแขนมีขาครบของเราทำไมให้มาไม่ครบพระเจ้าลำเอียงด่าพระเจ้าโกรธพระเจ้าแล้วก็ไปฆ่าตัวตายเนี่ยคิดลบไม่ช่วยอะไรนะแต่พอเขาคิดบวกคิดว่าพระเจ้าให้เรามาเกิดแสดงว่าพระองค์ต้องเตรียมบางสิ่งบางอย่างให้เราแน่ๆเนี่ยคิดบวกมีชีวิตรอดและประสบความสำเร็จฉะนั้นปัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทำให้คนเราขึ้นสูงก็ได้ลงต่ำก็ได้สำเร็จก็ได้ล้มเหลวก็ได้เช่นคนสำคัญของโลกอีกคนหนึ่งอย่างสตีฟจ็อบส์นั้นเมื่อเกิดมาพ่อแม่ไปทิ้งที่โรงพยาบาลแล้วมีพ่อแม่บุญธรรมมารับไปเลี้ยงวันหนึ่งขณะที่ว่าที่อัจฉริยะบุคคลคนสำคัญของโลกคนนี้ซึ่งในอนาคตเมื่อโตขึ้นเขาจะมาออกแบบ iPhone iPod iPad และคอมพิวเตอร์ที่สำคัญซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลงโลกไปชั่วนิรันดร์อย่างทุกวันนี้นะ
วันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นกับเพื่อนอยู่ที่หน้าบ้านเล่นมาเล่นไปเล่นไปเล่นมาเพื่อนก็ชี้หน้าด่าว่าจ๊อบเธอเป็นเด็กที่ถูกทิ้งพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเธอทุกวันนี่ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆนะฉันได้ยินมาว่าเธอคือเด็กที่พ่อแม่ไปเก็บมาจากโรงพยาบาลสตีฟจ็อบให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติว่าทันทีที่ได้ยินคำว่าเขาเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเขารู้สึกว่าฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อมชีวิตของเขาแตกร้าวไม่มีชิ้นดีเพราะเขาเชื่อมาตลอดว่าพ่อแม่ที่เห็นอยู่ทุกวันคือพ่อแม่จริงๆเขาวิ่งกลับเข้าไปในบ้านไปกอดขาพ่อถามพ่อว่าพ่อมันจริงใช่ไหมที่ผมเป็นเด็กที่ถูกทิ้งทีนี้พ่อของเขามีปัญญามากปัญญาคือสิ่งซึ่งจะทำให้คนเราแตกต่างกันพ่อใช้ปัญญาตอบลูกว่าลูกฟังให้ดีนะที่โรงพยาบาลมีเด็กถูกทิ้งมากมายในแต่ละวันพ่อกับแม่ของลูกเดินไปท่ามกลางเด็กมากมายในโรงพยาบาลพ่อแม่ไม่เลือกเด็กคนอื่นแต่พ่อแม่ตั้งใจเลือกเอาลูกขึ้นมาเป็นลูกฉะนั้นให้ลูกจำไว้ลูกไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งลูกคือคนที่ถูกเลือกถูกทิ้งกับถูกเลือกสองคำนี้เปลี่ยนเลยถ้าพ่อแม่ยอมรับว่าใช่แกมันเด็กถูกทิ้งพ่อแม่เธอเนี่ยพ่อแม่แกเนี่ยมันกิ๊กกันตอนเรียนหนังสือแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงฉันก็ไปเก็บมาเลี้ยงไงแล้วไงอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่มีปัญญาแล้วพูดอย่างนี้นะโลกนี้ไม่มีอัจฉริยะแต่พ่อฉลาดมากพ่อบอกว่าใจเย็นๆลูกทำกลางเด็กที่ถูกทิ้งพ่อกับแม่ไปเลือกเอาลูกมาเป็นลูกนะฟังแล้วชื่นใจไหมตั้งแต่นั้นมาสตีฟจ็อบส์รู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนของพระเจ้าถูกเลือกมาเพื่อทำให้โลกนี้ดีกว่าเดิมเขากลายเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในตัวเองอย่างเหลือเชื่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่นั้นมาผมก็รู้สึกว่าผมไม่ใช่เด็กทั่วไปผมคือเด็กพิเศษเพราะปัญญาที่ชาญฉลาดในการตอบของพ่อนี่ฉะนั้นมีปัญญาที่ไหนมีความสว่างไสวที่นั่นเราทุกคนเมื่อแสวงหาเงินแสวงหาทองแสวงหายศทรัพย์อำนาจอย่าลืมต้องแสวงหาปัญญาด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาเป็นรัตนะของปวงชนเพราะแสงเดือนแสงตะวันนั้นส่องได้บางพื้นที่เท่านั้นแหละแต่แสงแห่งปัญญานั้นส่องทะลุทะลวงไปถึงทุกคนทุกแห่งแม้กระทั่งบนดวงจันทร์มนุษย์ก็ยังส่งยานขึ้นไปเอาคนไปเหยียบมาแล้วไปได้ยังไงก็กำลังแห่งปัญญาของมนุษย์นะฉะนั้นผู้ใดก็ตามมีปัญญานับว่าผู้นั้นมีทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดปัญญาคือเครื่องประดับที่ล้ำค่าที่สุดนี่คือคำสำคัญที่สามปัญญาชีวิตธรรมะปัญญาและคำที่สี่กตัญญูพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าภูมิเวสปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนักปราชญ์ต่อมาท่านแต่งไว้อีกบทหนึ่งวันนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็แปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนดีเราท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการเป็นทหารเราดำรงยศชั้นไหนก็มีสัญลักษณ์ให้ดูให้รู้ให้เห็นเป็นครูบาอาจารย์ก็มีบ้างให้ดูให้รู้ให้เห็นเป็นพยาบาลก็มีหมวกมีเครื่องแบบให้ดูให้รู้ให้เห็นเป็นพระก็มีจีวรมีการโกนผมปลงหนวดตัดเล็บให้ดูให้รู้ให้เห็นว่าเป็นพระเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีเครื่องแบบเครื่องทรงให้ดูให้รู้ให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นดำรงสถานภาพอะไรทีนี้เป็นคนดีมีอะไรเป็นเครื่องวัดเป็นคนดีมีอะไรเป็นเครื่องวัด
เครื่องแบบภายนอกนั้นบอกความเป็นคนดีไม่ได้เพราะบางคนแต่งตัวดีเหลือเกินหน้าตาดีเหลือเกินการศึกษาดีเหลือเกินแต่แท้ที่จริงข้างในนั้นโสมมเลวไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นสิ่งที่จะใช้วัดความเป็นคนดีคือความกตัญญูรู้คุณนะความกตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณภาษาบาลีท่านใช้คำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณท่านกตเวทีตอบแทนคุณท่านรู้สารพัดรู้ถ้าไม่รู้พระคุณท่านถือว่ายังไม่ใช่ความรู้ที่ประเสริฐทีนี้เราจะกตัญญูใครก่อนล่ะคำตอบก็คือคนที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ของเราก่อนจากนั้นก็ขยายจากพ่อจากแม่ออกไปเป็นใครก็ได้ทุกคนที่มีส่วนอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตของเราจากนั้นขยายออกไปจนถึงสรรพชีพสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากลโลกรวมทั้งแผ่นดินถิ่นเกิดที่เราได้เอากำเนิดเกิดกายมาพำนักพักอาศัยเราก็มีหน้าที่ต้องกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณนั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่ประเสริฐที่สุดที่ใช้เป็นเครื่องจำแนกระหว่างคนดีกับคนเลวในรอบปีที่ผ่านมาเรามีข่าวเรื่องพระอรหันต์เป็นวิกฤตศรัทธาขึ้นมาในสังคมไทยทำให้ธรรมภาพนึกถึงเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้ชอบแสวงหาผู้วิเศษชอบแสวงหาพระอรหันต์อยู่มาวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่ามีพระอรหันต์มาจำพรรษาบนยอดเขาอยากจะไปพิสูจน์จึงขออนุญาตแม่ไปตามหาพระอรหันต์แม่อายุเกือบ80เท่าเชราแก่ชรามากแล้วก็ยอมอนุญาตให้ลูกไปลูกเดินทางไป7วัน7คืนไปบรรลุถึงยอดเขาคนเรือนหมื่นเข้าไปกราบไปไหว้เขารออยู่จนกระทั่งพบค่ำจึงได้คิวเข้าไปกราบพอไปถึงเห็นหลวงปู่รูปหนึ่งผมสีดอกเหลาขาวโพลนกราบเสร็จเขาก็ถามว่าหลวงปู่ขอรับลูกมาที่นี่เพราะอยากจะกราบพระอรหันต์สักครั้งหนึ่งในชีวิตลูกก็ถามหน่อยท่านเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมหลวงปู่ก็บอกว่าเปล่าเราไม่ได้เป็นเอ้าถ้าท่านไม่ได้เป็นถ้างั้นผมก็มาเสียเที่ยวสิลูกไม่ได้มาเสียเที่ยวหรอกถึงหลวงปู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่หลวงปู่ก็รู้ว่าใครเป็นใครเป็นล่ะขอรับลูกจำไว้นะพระอรหันต์มีเครื่องหมาย2อย่าง1ชอบสวมเสื้อเอาข้างในกลับมาไว้ข้างนอกและ2ชอบสวมรองเท้ากลับข้างเอาขวามาเป็นซ้ายเอาซ้ายมาเป็นขวาถ้าลูกเจอที่ไหนคนนั้นไซคือพระอรหันต์ฟังเสร็จชายหนุ่มรีบกราบลาเพราะคิดถึงแม่ไป7วันมา7วันแม่ก็คิดถึงลูกลูกก็คิดถึงแม่พอเดินทางเข้าปากซอยปั๊บตะโกนหาแม่ลั่นซอยนะแม่กำลังทำกับข้าวกับปลาอยู่ทิ้งหมดเลยวิ่งออกไปหาลูกปรากฏว่าเย็นวาบรู้สึกตัวขึ้นมาได้เอาไม่ได้สวมเสื้อสวมผ้าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยกลับก็ไปสวมเสื้อผ้าหาพรใหม่เพราะอากาศหนาวด้วยอารามรีบร้อนก็เลยเอาข้างในกลับมาไว้ข้างนอกกลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกสวมเสื้อเสร็จวิ่งไปเจ็บแผลขึ้นมาที่เท้าเอ้านึกขึ้นมาได้ไม่ได้สวมรองเท้านี่วิ่งเข้าบ้านสวมรองเท้าใหม่กลับขวาเป็นซ้ายกลับซ้ายเป็นขวาสวมเสร็จวิ่งออกไปไปเจอลูกชายตรงกลางซอยโผล่ก็กอดกันร้องโอบร้องไห้ลูกชายก็โพลทนาว่าโอ้ยแม่ปิดหวังจังเลยทิ้งแม่ไปตั้ง2อาทิตย์พระอรหันต์ก็ไม่ได้เจอมีแต่หลวงปู่แก่ๆเท่านั้นแหละแม่เอ้ยพูดเสร็จก็ร้องโอบร้องไห้ร้องไห้เสร็จก็ถอนตัวออกมาจากบ่าของแม่ทอดตามองดูแม่ช่วยปาดน้ำตาให้แม่มองไล่ลงมาเจอเสื้อของแม่แม่ลูกไม่อยู่2อาทิตย์นี่แม่ความจำเสื่อมเลยนะดูที่สวมเสื้อเนี่ยข้างในมาเป็นข้างนอกข้างนอกไปเป็นข้างในเอ้าลูกจะถอดเสื้อให้สวมใหม่ปลดกระดุมแม่สวมเสื้อให้แม่ใหม่
จากนั้นก็ทอดตามองลงไปจนถึงเท้าทีนี้เขาตำหนิแม่แม่ลูกไม่อยู่2อาทิตย์นี้แม่เป็นโรคอัลไซเมอร์เลยนะดูแม่สวมรองเท้าสิทำไปได้ยังไงขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาตำหนิแม่เสร็จก้มลงจะเปลี่ยนรองเท้าให้แม่ขณะที่กำลังจะยกเท้าแม่ขึ้นมาเพื่อถอดรองเท้าได้ยินเสียงหลวงปู่แว่วมาเข้าหูว่าหลวงปู่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่หลวงปู่พอจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์มีลักษณะ2 อย่าง 1. สวมเสื้อข้างในกลับมาไว้ข้างนอก 2. สวมรองเท้ากลับข้างเจอที่ไหนคนนั้นสายคือพระอรหันต์พอเสียงนี้ดังก้องมากระทบมโนธรรมสำนึกเขาร้องไห้ขึ้นมาทันทีรู้ว่านี่เองคือพระอรหันต์ที่เขาตามหามาทั้งชีวิตก้มลงกราบ2เท้าของแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ไปเสียเวลาแสวงหาพระอรหันต์ที่ไหนเขารู้แล้วพระในบ้านคือพระอรหันต์ของเขานั่นเองนี่คือบุคคลสำคัญในชีวิตของเรานะซึ่งเราจะต้องกตัญญูกตเวทีก่อนที่จะทำดีกับคนทั้งโลกเราเริ่มจากคนใกล้ๆตัวก่อนในโลกนี้มีคนจำนวนมากมายนะจะทำดีกับคนไกลๆแล้วก็ทำไม่ดีกับคนใกล้ชิดเพราะคิดว่าคนใกล้ๆเป็นของตายก็เลยไปห่วงแต่คนไกลๆคนไกลๆคือคนพิเศษคนใกล้ๆคือของตายยังไงก็ได้ไม่เคยพูดเพ้อๆกับพ่อกับแม่ไม่เคยพูดเพ้อๆกับสามีกับภรรยากับลูกแต่กับลูกค้ากับเพื่อนกับคนอื่นคนไกลทำแต่สิ่งดีๆให้เขาพอกลับเข้าบ้านหันแต่ด้านที่ไม่ดีไม่งามรุนแรงเลวร้ายกับคนใกล้ตัวเป็นเทวดาสำหรับทุกคนแต่เป็นยักษ์เป็นมารสำหรับคนใกล้ชิดนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องแท้ที่จริงเราต้องเริ่มทำคุณงามความดีกับคนที่ใกล้เราที่สุดเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้อยู่กับเราทุกเมื่อเชื่อวันดีกับคนใกล้เมื่อดีกับคนใกล้เต็มที่แล้วขยายคุณงามความดีนั้นแผ่ออกไปแผ่ออกไปแผ่ออกไปจนกระทั่งถึงคนทั่วทั้งสากลโลกฉะนั้นเวลาแผ่เมตตานั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนจำได้ไหมอาหังสุขิโตโหเมเห็นไหมขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่ามีเวรอย่ามีภัยให้มันเริ่มที่เราก่อนให้เอาเราเป็นสักขีพยานของการทำคุณงามความดีก่อนเริ่มที่เราเริ่มที่คนรายล้อมเราจากนั้นก็ขยายออกไปยังคนไกลออกไปไกลออกไปจนทั่วทั้งสากลและโลกคนจำนวนมากคิดว่าคนใกล้ตัวไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไปทำดีกับคนไกลๆไปกตัญญูกับคนไกลๆทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งเมียวันหนึ่งคนใกล้ๆเป็นอะไรขึ้นมาก็มานั่งเสียใจฉะนั้นความกตัญญูรู้คุณนั้นเป็นสิ่งที่นอกจากจะต้องทำกับคนใกล้ๆก่อนแล้วก็ต้องทำทันทีด้วยมันรอไม่ได้นะมนุษย์เรานั้นเรารู้วันเวลาเกิดแต่เราไม่รู้วันเวลาตายฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำคุณงามความดีต่อกันและกันนั้นถ้ามีโอกาสทำเลยอย่าไปรอให้แก่ให้เฒ่าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่กับเรานั้นเขาจะล่วงลับดับขันจากเราไปเมื่อไหร่มีโอกาสทำแบบสะสมหน่วยกิจทำทีละนิดทำทีละหน่อยทำไปตามลำดับปุบปับเกิดคนที่เรารักคนที่เราเคารพนับถือเป็นอะไรขึ้นมาไม่ต้องมานั่งเสียใจฉะนั้นความกตัญญูรู้คุณนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำกับคนใกล้และต้องทำทันทีที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเราทำดีกับคนใกล้อย่างดีที่สุดแล้วไปทำดีกับคนไกลคนใกล้โมทนาคนไกลก็สาธุการเป็นการทำคุณงามความดีที่สมบูรณ์ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในทั้งคนใกล้แล้วก็คนไกล
แม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองพระองค์ก็ยังต้องกตัญญูต่อพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาในฐานะหนึ่งพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าแต่อีกในฐานะหนึ่งพระพุทธองค์ก็เป็นลูกเหมือนกันฉะนั้นพระองค์จึงทรงทำให้ดูโปรดพระพุทธมารดาจนบรรลุธรรมโปรดพระพุทธบิดาจนบรรลุธรรมเห็นไหมพอความกตัญญูรู้คุณนั้นเป็นจรรยาของมหาบุรุษขณะพระพุทธองค์ยังทรงธรรมดังนั้นจึงไม่จำต้องกล่าวถึงว่าเราจะทำหรือไม่อาตมาภาพได้อ่านเรื่องเล่าของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีเรื่องหนึ่งที่ชอบใจมากตอนที่พระองค์ท่านสอบได้ประเด็นธรรม7ประโยคมีเจตนารมณ์อยากจะลาสิกขากลับไปหาโยมแม่บอกโยมแม่ว่าลูกจะลาสิกขาแล้วโยมแม่บอกว่าถ้าลูกลาสิกขาแม่ก็จะฆ่าตัวตายถ้าลูกลาสิกขานะแม่จะฆ่าตัวตายแม่พูดแค่นี้ลูกก็เลิกคิดกลับมาเรียนหนังสือต่อจนได้ไปเรียนธรรม9ประโยควันหนึ่งพอได้ไปเรียนธรรม9ประโยคศึกษาค้นคว้าต่อมาจนกลายเป็นพระนักเทศน์นักสอนนักปราชญ์ของแผ่นดินกระทั่งได้เป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อโยมมารดาชราภาพพระองค์ท่านไปรับโยมมารดามาอยู่ที่วัดวันหนึ่งโยมมารดาก็ได้ถักผ้าปูนั่งถวายพระองค์ท่านเป็นผ้าอาสนะหรือผ้าปูนั่งพระองค์ท่านสนองพระคุณโยมมารดาทั้งเทศทั้งสอนแล้วก็ทรงใช้ผ้าปูนั่งนั้นจนวันสุดท้ายของพระชนม์ชีนี่คือที่มาที่ชาวเมืองการพร้อมอกพร้อมใจกันทอผ้าปูนั่งถวายพระองค์ท่านคือแม่เนี่ยทอผ้าปูนั่งให้ลูกได้นั่งทางกายลูกทอธรรมะให้แม่ได้นั่งทางใจนี่คือจริยาอันประเสริฐอย่างยิ่งของสมเด็จพระสังฆราชของเราเห็นไหมพระองค์ทรงสมณศักดิ์สูงเพียงไรแต่พระองค์ก็ไม่เคยลืมว่าที่สูงขึ้นมาได้นั้นเพราะใครอยู่เบื้องหลังฉะนั้นความกตัญญูรู้คุณนั้นเป็นจริยาอันประเสริฐสุดของมนุษย์เราทุกคนเราทุกคนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้เอาไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่มีความกตัญญูรู้คุณเสียอย่างเดียวคุณสมบัติอย่างอื่นหาไม่ได้แล้วเนื่องเพราะความกตัญญูนั้นเป็นรากฐานของคุณงามความดีทุกชนิดยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ถ้าเรากตัญญูแล้วเนี่ยเราไม่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเรามารับราชการเราก็ไม่คอร์รัปชันเงินของแผ่นดินแล้วเราได้กำเนิดเกิดกายอาศัยในแผ่นดินนี้เราจะทำร้ายประเทศนี้ไหมเราได้กินจากแม่น้ำเราจะทำร้ายแม่น้ำไหมได้กินจากป่าเราจะทำร้ายป่าไหมนี่ความกตัญญูอย่างเดียวนึกทำให้เราประพฤติปฏิบัติดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยท่านกตัญญูมากนะท่านเหยียบดินท่านขอขมาดินเพราะในดินมีพระแม่ธรณีถึงหน้าน้ำหลากเคารพน้ำขมาน้ำเพราะในน้ำมีพระแม่คงคาไปป่าไปเขาไม่พูดคำหยาบไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะในป่าในเขามีเจ้าป่าเจ้าเขามีรุกขเทวดามีพระภูมิเจ้าที่ได้กินข้าวเคารพข้าวกราบข้าวเพราะในข้าวมีพระแม่โพธิ์สงฆ์ขี่เรือเคารพเรือกราบเรือเพราะบนเรือมีแม่ย่านางได้น้ำจากฝนได้ฝนจากฟ้าเคารพฝนพระผู้ที่ดูแลฝนคือพระพิรุณได้อากาศมาหายใจเคารพอากาศเคารพลมเพราะมีวายุเทพคอยดูแลลมวิถีของคนโบราณแต่การก่อนนั้นท่านฉลาดท่านกตัญญูต่อทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมทุกวันนี้เราหลงลืมความกตัญญูซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน
ได้กินจากป่าก็ทำร้ายป่าได้กินจากดินก็ทำร้ายดินได้กินจากน้ำก็ทำร้ายน้ำและกำเนิดเกิดกายอยู่ในแผ่นดินนี้บางครั้งเราก็เผลอทำร้ายแผ่นดินถิ่นเกิดของเราฉะนั้นกตัญญูอย่างเดียวนะทำร้ายใครไม่เป็นเลยเนี่ยท่านถึงบอกว่ากตัญญูเป็นรากฐานของการเป็นคนดีกตัญญูเป็นรากฐานของคุณธรรมทั้งปวงถ้าท่านเกิดลังเลว่าเอ๊ะธรรมะมีหลายข้อเหลือเกินไม่รู้จะเอาข้อไหนมาประพฤติปฏิบัติอาตมายุบสั้นๆนะเหลือข้อเดียวกตัญญูปกป้องคุ้มครองได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ท่านมีความสุขความเจริญได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เพราะเมื่อท่านเป็นคนกตัญญูแล้วท่านไม่ทำร้ายทั้งตัวเองไม่ทำร้ายทั้งคนอื่นนี่แหละคือ4คำสำคัญในชีวิตที่วันนี้ขอนำมามอบเป็นพรให้กับทุกท่านทุกคนในวันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า 1. ชีวิตคือสิ่งสูงค่าได้ชีวิตมาจงรู้จักคุณค่าของชีวิต 2. ธรรมะคือสิ่งซึ่งจะทำให้คนแตกต่างจากสัตว์คนที่ไม่มีธรรมะก็ยังไม่นับว่าเป็นผู้ประเสริฐ 3. ปัญญาคือเข็มทิศนำชีวิตใครมีปัญญานับว่าคนนั้นมีโคมทองสองชีวิตทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์โชตนาและ4กตัญญูใครมีความกตัญญูคนผู้นั้นเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบหน้ากราบหน้าไหว้หน้ายกย่องสรรเสริญฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากคำสำคัญ4คำนี้ให้เราทุกคนนำไปพิจารณาแล้วเมื่อพิจารณาเข้าใจก็เอามาใช้สร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป